ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อมองออกไปยังก้อนอะไรบางอย่างก็ทำให้หลิงผวาไปเพราะว่ามันแตกต่างจากที่นางคาดการเอาไว้มากหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกพร้อมทั้งชื่นชมออกมาว่าตั้งแต่เกิดมาทั้งชีวิตของข้าหลงเฉินก็เพิ่งเคยเห็นโอสถเทวะเช่นนี้ฮิฮิหากว่าศัตรูได้เห็นโอสถพวกนี้ก็คงจะหัวเราะจนล้มตายกันหมดพอดีฮิฮิข้าคิดว่านี่แหละไพ่ตายชิ้นใหม่ของข้าถึงแม้สติปัญญาของหลิงจะต่ำแต่ก็เข้าใจได้ถึงน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความโกรธของหลงเฉินดีจึงพูดขึ้นมาว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้จากประสบการณ์ของข้าแล้วโอสถนี้มันดูเหมือนว่าประสบการณ์ของข้าจะผิดพลาดไปเมื่อมองไปยังใบหน้าที่หม่นมองของหลงเฉินก็ทำให้นางรีบยอมรับความผิดออกมาพลางพูดต่อว่านี่จะโทษข้าก็ไม่ได้ก็เจ้านายทั้งสามคนของข้าไม่ได้สอนอะไรให้ข้าเป็นถึงผู้ที่มีความทรงจำของจักรพรรดิโอดที่ไรเทียมทานแต่กลับหลอมกองอสุนัขมาแบบนี้หากว่าจักรพรรดิโอดได้รับรู้เรื่องนี้ก็ไม่รู้เลยว่าจะบีบคอเขาตายหรือไม่หลงเฉินเกอเกอท่านอย่าโกรธไปเลยเวลาท่านทำสีหน้าจริงจังมันดูน่ากลัวมากจริงๆเอาเป็นว่าข้าให้ท่านควบคุมวิญญาณของข้าก็ได้เด็กสาวที่กำลังมองไปยังใบหน้าที่น่าเกลียดของหลงเฉินได้พูดอ้อนวอนออกมาการที่จะให้หลงเฉินควบคุมดวงวิญญาณของนางมันเท่ากับการมอบทุกสิ่งให้หลงเฉินในอีกความหมายคือหากว่าหลงเฉินมีความคิดไม่ดีอะไรก็สามารถทำสัญญากับนางได้โดยที่นางไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วเผยรอยยิ้มที่ขมขื่นออกมาแม้ว่าเขาจะโกรธก็จริงแต่ไม่สามารถเอาไประบายกับเด็กน้อยได้ข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าผู้หลอมโอสถทั้งหลายที่เจ้าพบก่อนหน้านี้น่ามันเป็นกลุ่มคนอ่อนหัดเท่านั้นระดับความสามารถขนาดนั้นจะเรียกว่าขี้หมายังดีเสียกว่าหากว่าเจ้าอยากจะเรียนรู้ทักษะการหลอมก็เรียนจากข้านี่ทีหลังอย่ากวนข้าเข้าใจไหมหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกเพื่อปรับน้ำเสียงของตัวเองหลิงตอบรับราวกับเด็กที่กระทำความผิดถึงได้พยักหน้าเหมือนไก่ที่กำลังกินข้าวเปลือกมาสิถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยหลอมโอสถมารมาก่อนแต่ข้ารู้วิธีการใช้งานมันข้าจะเป็นคนนำส่วนเจ้าก็คอยตามหลงเฉินพูดจบก็เริ่มการหลอมอีกครั้งพลังจิตวิญญาณของเขาโถมเข้าไปภายในหม้อโอสถทำให้มันสั่นไหวไม่ต้องเกรงกลัวไปข้าไม่ใช่คนชั่วอะไรหลงเฉินสัมผัสถึงความรู้สึกกระสับกระส่ายของนางได้อย่างดีถึงได้พูดปลอบใจเขาใส่พลังจิตวิญญาณลงไปภายในและเริ่มการควบคุมหม้อโอสถนี้หลังจากที่พลังของเขาเข้าไปภายในหม้อโอสถแล้วเขาก็พบถึงความแตกต่างระหว่างหม้อโอสถธรรมดาและหม้อโอสถมันอักขระของมันดูดกลืนพลังจากฟ้าดินและมีพลังที่แตกต่างออกไปมันเป็นพลังที่ภายนอกอาจจะดูเชื่องแต่ภายในกลับแฝงไปด้วยความชั่วร้ายที่แตกต่างไปจากความมีคุณธรรมและตรงไปตรงมาของหม้อโอสถโดยทั่วไปมันเป็นพลังที่แข็งแกร่งและทรงพลังหลิงพยายามจดจำจุดเปลี่ยนลำดับและการผสานผงสมุนไพรจากข้าหลงเฉินพูดออกมาได้หลังจากที่ผสานจิตวิญญาณลงไปแล้วหลิงก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าหลงเฉินจะควบคุมจิตวิญญาณของนางอีกต่อไปผงสมุนไพรมากมายถูกทะเลหม้อภายใต้การควบคุมของหลงเฉินทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างดีไม่นานการหลอมก็จบลงฝาหม้อเปิดออกและเผยให้เห็นโอสถ7เม็ดที่เมื่อหลิงได้เห็นมันก็ทำให้นางปรบมือแล้วพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นว่ากลมสวยเหมือนกันจริงๆหากว่าเทียบกับก้อนอื่ออย่างไรก็ตามเมื่อพูดได้ยังไม่ทันจบประโยคก็ถูกหลงเฉินจ้องเขม็งทำให้นางรู้สึกว่าตัวเองพูดอะไรผิดไปถึงได้แลบลิ้นแล้วว่าปิดปากของตัวเองเอาไว้หลงเฉินหยิบเอาโอสถออกมาด้วยสีหน้าที่ตกต่ำแล้วพูดว่าเป็นเพียงแค่โอสถระดับสูงเท่านั้นไม่มีแม้กระทั่งอัครวิธีสวรรค์อยู่เลยโอสถดาราชีพมันเป็นโอสถที่เขาหลอมมาแล้วตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เรียกได้ว่าหลับตาหลอมออกมายังไงก็ยังได้โอสถระดับชั้นเลิศแต่ตอนนี้กลับได้ระดับสูงเท่านั้นหลงเฉินหยิบเอาโอสถใส่ปากของตัวเองแล้วกลืนลงไปเมื่อมันถูกย่อยสลายก็ทำให้พลังระเบิดออกมาราวกับภูเขาไฟที่ทำให้เขารู้สึกราวกับว่าปากของตัวเองกำลังมอดไหม้โอสถดาราชีพนั้นเป็นโอสถที่สงบนิ่งแต่หลังจากที่หลอมโดยใช้หม้อโอสถมันกลับทำให้มันคลุ้มคลั่งแม้ว่าจะเป็นเพียงโอสถระดับสูงแต่สรรพคุณของมันกลับสูงกว่าระดับสูงธรรมดาหลายเท่าตัวและเกือบเทียบได้กับโอสถระดับชั้นเลิศตามปกติสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงหม้อโอสถมารตรับเท่าที่หลอมเป็นโอสถระดับชั้นเลิศได้ก็คงจะกลายเป็นโอสถที่คนธรรมดาไม่สามารถใช้ได้หลงเฉินชื่นชมออกมาเป็นเพราะว่าโอสถมารนั้นเป็นโอสถแบบพิเศษที่สูบเอาพลังหลักการอันพิศวงมาจากฟ้าดินทำให้โอสถที่ได้มันพิเศษซอออกไป
ดยปกติแล้วโอสถทั้งหลายที่เขาหลอมขึ้นมาจะต้องก้าวข้ามทันโอสถเสียก่อนส่วนเรื่องที่ว่าจะเปิดสติปัญญาให้กับมันก็จะต้องใช้ม่งฉีใช้โอสถ9ดอกบัวรวมวิญญาณช่วยสนับสนุนอย่างไรก็ตามโอสถมารไม่จำเป็นต้องก้าวข้ามทันสวรรค์แต่กลับมีสติปัญญาเป็นของตัวเองแล้วการผันผวนทางวิญญาณที่ส่งออกมามันบ่งบอกถึงความชั่วร้ายและป่าเถื่อนและเป็นเพราะเหตุนี้ถึงได้ทำให้สรรพคุณของมันยิ่งทรงพลังและดุดันมันเป็นสรรพคุณแบบเดียวกันกับโอสถปกติเพียงแค่ฤทธิ์ของมันทรงพลังกว่าหลายเท่าหรืออาจจะหลายสิบเท่าตัวอย่างไรก็ตามโอสถมารนั้นจำเป็นต้องหลอมขึ้นจากหม้อโอสถมารเท่านั้นและหม้อโอสถมารที่ว่าก็ถือเป็นอุปกรณ์มารที่หายากที่สุดในหมู่อุปกรณ์มารสำหรับทางแผ่นดินใหญ่เทียนหวูแล้วอุปกรณ์มารก็ไม่ได้ต่างไปจากตำนานที่ไม่มีใครเคยเห็นเท่านั้นฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงการสรรสร้างมันขึ้นมาเลยไม่มีทักษะในการสรรสร้างมันอยู่ภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหวูนี้เพราะว่าทางกัวเหรินเองก็เคยขอความช่วยเหลือจากทางสำนักฮวาหวินแต่ก็ไม่พบวี่แววของมันเลยถึงได้ต้องยอมทิ้งความคิดนั้นไปขนาดตอนนี้โอสถระดับสูงธรรมดายังทรงพลังขนาดนี้หากว่าเป็นระดับชั้นเลิศมันจะขนาดไหนกันหลิงเอ๋อครั้งนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องเป็นคนหลอมแล้วหลงเฉินพูดออกมาข้ารึไม่ดีหรอกข้ายังปรับตัวเข้ากับจุดเปลี่ยนของมันได้ไม่ดีมากพอหลิงเอ๋อตอบกลับมาเป็นเพราะว่าเมื่อได้เห็นทักษะการหลอมโอสถของหลงเฉินก็ทำให้นางเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้ยะยันกับทักษะการหลอมของผู้หลอมโอสถทั้ง3คนของนางมันเป็นทักษะชั้นเลิศที่แม่นางจะพยายามจดจำอย่างสุดความสามารถแต่ก็ยังมีบางจุดที่จำไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นการะที่หลงเฉินสั่งให้นางหลอมแบบนี้มันทำให้นางทำตัวไม่ถูกไม่ต้องกลัวไปหรอกผงสมุนไพรของเรามีอยู่มากมายอยากจะได้เท่าไหร่ก็เอาไปได้เลยหลงเฉินพูดปลอบใจออกมาเมื่อหลิงเอ๋อได้ยินคำพูดเช่นนั้นก็มีกำลังใจขึ้นมาท้ายที่สุดก็เริ่มลองหลอมและต้องบอกเลยว่าความสามารถในการจดจำของนางไม่ธรรมดาจริงๆไม่ว่าจะเป็นลำดับการใช้ผงสมุนไพรหรือจุดเปลี่ยนอุณหภูมิต่างๆก็ทำได้อย่างดีจนหลงเฉินยังต้องพยักหน้าให้เขารู้สึกตื่นเต้นอยู่ภายในใจเพราะหากว่าฝึกนางจนเป็นปรมาจารย์ผู้หลอมโอสถได้ก็ไม่จำเป็นต้องหลอมโอสถอีกต่อไปแล้วระหว่างที่หลิงเอ๋อกำลังหลอมโอสถก็เป็นช่วงที่เขาสำรวจหม้อโอสถมันจันทราเช่นเดียวกันตอนนี้เขาได้ส่งจิตสัมผัสออกมาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของพลังแห่งวิธีสวรรค์เขาพบว่าเมื่อหลิงเอ๋อหลอมโอสถก็จะทำให้มีอักขระบางอักขระเหนือหม้อโอสถสั่นไหวพลังงานบางอย่างภายในฟ้าดินกำลังถูกดูดกลืนเข้ามาทว่าอักขระเหล่านั้นมันดูเหมือนอยู่ในสภาวะที่แปลกประหลาดเพราะดูแล้วเหมือนยังไม่เปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ฝาหม้อเปิดออกและเผยให้เห็นภาพของก้อนอะไรบางอย่างตรงหน้าหลงเฉินหลิงเอ๋อพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ละอายใจว่าหลงเฉินเกอเกอข้ามันโง่เกินไปหลงเฉินปลอบใจนางแล้วพูดต่อด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าน่าถือว่าเก่งมากแล้วระหว่างที่เจ้าหลอมก็ได้ทำขั้นตอนถูกต้องกว่า197แบบจุดเปลี่ยนทั้ง 2,621 จุดก็ทำผิดพลาดเพียงแค่7จุดหากว่าพูดตามหลักมาตรฐานของแผ่นดินใหญ่เทียนหวูแล้วเจ้าเป็นคนที่มีความสามารถที่สูงส่งและมีพรสวรรค์มากจริงๆงั้นหรือเมื่อได้ยินคำชมของหลงเฉินก็ทำให้นางมีความสุขขึ้นมากถึงขนาดที่ตื่นเต้นไปหมดหลิงเอ๋ออักขระมากนั้นคืออะไรเหตุใดถึงได้ทำงานได้ไม่เต็มที่กันหลงเฉินถามออกมาพวกมันคืออักขระวิถีมารมันเป็นพลังที่แตกต่างไปจากพลังแห่งฟ้าดินพวกมันไม่ยอมร่วมมือกับข้าก็เพราะว่าข้ายังอ่อนแอเกินไปและโตได้ไม่เต็มที่ถึงได้ใช้งานพลังของมันได้เพียงงอแค่บางส่วนเท่านั้นหลิงเอ๋อตอบกลับไม่แปลกใจจริงๆหลงเฉินเข้าใจได้ในทันทีเพราะหากว่าเป็นตามปกติแล้วก็ไม่ควรจะมีสภาพอย่างที่เขาเห็นหลิงเอ๋อเจ้าเชื่อใจข้าหรือไม่หลงเฉินถามออกมาเชื่อท่านเป็นคนที่ข้าเชื่อใจมากที่สุดในโลกใบนี้หลิงเอ๋อพยักหน้าของนางเพราะจากการผสานจิตวิญญาณเข้าด้วยกันก็ทำให้นางสัมผัสถึงความรู้สึกที่แท้จริงของหลงเฉินได้อย่างสมบูรณ์เอาล่ะหลิงเอ๋อเจ้าตีตราวิญญาณลงอักขระนี้ลงไปมันจะทำให้จิตวิญญาณของเราผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงตอนนั้นแล้วข้าจะใช้พลังจิตวิญญาณของข้าวิวัฒนาการจิตวิญญาณของเจ้าเจ้าก็พยายามเปิดใช้อักขระพวกนั้นให้สุดความสามารถเข้าใจไหมหลงเฉินพูดออกมาได้หลิงเอ๋อตอบรับอย่างไม่คิดอะไรหลงเฉินเผยรอยยิ้มก่อนที่จะยื่นมือออกไปลูบศีรษะของนางแล้วพูดว่าขอบคุณที่เชื่อใจข้ามาเถอะหลงเฉินพูดจบก็ทำให้หน้าผากของเขาสั่นหวยก่อนที่จะมีอักขระเปล่งแสงออกมาพร้อมผสานเข้ากับหลิงเอ๋ออย่างช้าๆ
ตอนนี้เองที่จุดดาราผนึกเทวะได้สายไปมาและทำให้พลังจิตวิญญาณที่เดือดพล่านราวกับคลื่นยักษ์ย้ายโถมเข้าใส่ทางหลิงเอ๋อคลื่นพลังจิตวิญญาณอันหนักหน่วงทำให้หม้อโอสถมันจันทราสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่อักขระที่เคยหม่นหมองจะค่อยๆเปล่งแสงออกมาแสงสว่างสวัยค่อยๆเฉิดฉายราวกับดวงตะวันที่สร้างแสงให้โลกทั้งใบไม่จำเป็นต้องกักเก็บมันเอาไว้ปลดปล่อยมันออกมาให้หมดเปิดใช้อักขระทั้งหมดของเจ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่เราจะหลอมโอสถระดับสูงขึ้นกว่านี้ได้เมื่อเห็นว่าหลิงเอ๋อกำลังค่อยๆส่งพลังจิตวินเข้าไปภายในหม้อโอสถมันจันทราอย่างช้าๆแล้วยังคอยควบคุมจังหวะก็ทำให้หลงเฉินส่งเสียงออกมาเมื่อหลิงเอ๋อได้ยินเช่นนั้นก็ทิ้งความคิดทั้งหมดแล้วเปิดประตูเขื่อนของคลื่นพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินให้ถมเข้าไปภายในหม้อโอสถมันจันทราอย่างบ้าคลั่งเมื่อพลังจิตวิญญาณยิ่งโถมเข้าไปก็ยิ่งทำให้มันสาดแสงสว่างสวัยออกมาอย่างต่อเนื่องพลังอันหนักหน่วงส่งผลให้ฟ้าดินส่งเสียงฟ้าร้องคำรามและทำให้ขุนเขาเริ่มพังทลายประกายแสงเจิดจรัสสาดแสงออกไปทั่วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆแปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงหม้อโอสถมันจันทรานี่ไม่ใช่เพียงแค่หม้อหลอมโอสถเท่านั้นแต่ยังเป็นอาวุธสังหารที่ร้ายกาจมากหลงเฉินไม่คิดมาก่อนเลยว่าเมื่อเปิดใช้อักขระนี้แล้วจะสร้างพลังทำลายได้ขนาดนี้เขาพบว่าตอนนี้เมื่อได้รับการหล่อหลอมจากเขาไปก็ทำให้อักขระกว่า7ส่วน2สว่างออกมาแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงหมองหม่นอย่างเคยหลิงเอ๋อส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้นางสามารถเชื่อมถึงพลังของตัวเองได้แล้วมันทำให้นางรู้สึกมีความสุขอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปอีกกว่า1ก้านทูบก็ทำให้อักขระกว่า8ส่วนเปิดทำงานตอนนี้หลงเฉินรู้สึกเหนื่อยล้าถึงขนาดแทบจะทรุดเพราะพลังจิตวิญญาณของเขากำลังเหือดแห้งไปเกือบหมดทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานอักขระที่เหลือได้อีกหลงเฉินเก้อเก้อตอนนี้ข้ารู้สึกว่าข้าแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วเรามาหลอมโอสถกันเถอะหลิงเอ๋อจูงมือของหลงเฉินเอาไว้พร้อมทั้งส่งเสียงโห่ร้องออกมารอก่อนให้ข้าได้พักก่อนเถอะหลงเฉินใช้เวลานั่งฟื้นฟูพลังของเขาอยู่กว่า3ชั่วยามก่อนที่จะฟื้นฟูกลับมาได้ทั้งหมดมาเถอะครั้งนี้ข้าเองก็อยากจะเห็นผลลัพธ์ของมันเหมือนกันหลงเฉินรู้สึกคาดหวังอยู่ภายในใจหลงเฉินแทบจะเผาพลานพลังจิตยานทั้งหมดของตัวเองไปกับการที่ช่วยเปิดใช้งานอักขระกว่าครึ่งของหลิงเอ๋อตอนนี้หลิงเอ๋อสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเริ่มการหลอมอีกครั้งก็สามารถปรับตัวเข้ากันได้อย่างง่ายดายไม่นานก็หลอมโอสถออกมาทำให้ได้รับโอสถกว่า9เม็ดและทุกเม็ดล้วนเป็นโอสถระดับสูงกันทั้งหมดที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ3ในนั้นมีอักขระอยู่ด้วยมันเป็นภาพที่ทำให้นางดีใจจนเนื้อเต้นมันเป็นเพราะว่ายิ่งคุณภาพของโอสถสูงมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับนางมากขึ้นเท่านั้นมันเหมือนกับการคืนสารอาหารให้กับเจ้าของฉะนั้นถึงได้ทำให้หม้อโอสถยิ่งมีอายุมากก็ยิ่งดีหม้อโอสถใหม่ๆนั้นไม่มีค่าอะไรมากนักหลิงเอ๋อข้าจะแสดงตัวอย่างให้ดูอีกรอบเมื่อครูยังมีบางจุดที่เจ้ายังผิดพลาดไม่เช่นนั้นครั้งนี้ก็น่าจะมีโอกาสกว่า6ส่วนในการหลอมโอสถชั้นเหลือสอขึ้นมาอย่างน้อยๆก็เม็ดหนึ่งมาเถอะครั้งนี้ข้าจะเป็นคนนำเองเจ้าทำตามข้าและตั้งใจมองดูการเปลี่ยนแปลงของมันหลงเฉินพูดออกมาหลิงเอ๋อพยักหน้าอย่างเชื่อฟังเพราะว่าตอนนี้นางนับถือหลงเฉินไม่ต่างอะไรไปจากถวยเทพไปแล้วมันเป็นเพราะว่าทักษะการหลอมของหลงเฉินมันทรงพลังเกินไปเรียกได้ว่าทำให้อนาคตของนางมีแต่แสงสว่างหม้อโอสถแผดเปลวเพลิงสีครามออกมาขณะที่อุณหภูมิของมันค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่หลงเฉินจะพูดออกมาว่าที่ข้าสอนเจ้าไปก่อนหน้านี้มันเป็นทักษะการหลอมขั้นกลางตอนนี้เจ้าสามารถทำความเข้าใจพวกมันได้แล้วแต่ที่ขาดอยู่คือประสบการณ์เท่านั้นและเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฉะนั้นข้าจะสอนทักษะขั้นสูงให้กับเจ้ามันเป็นทักษะการหลอมที่มีเงื่อนไขมากขึ้นและไม่สามารถเกิดความผิดพลาดได้ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการทำลายทุกอย่างหลงเฉินแผดพลังอัคคีออกมาเพื่อเพิ่มความแรงของมันก่อนหน้านี้เขาใช้เพียงแค่ไฟอ่อนเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาจะใช้ไฟแรงแล้วเมื่อเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาก็ทำให้หม้อโอสถส่งเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาโดยทันทีการที่ใช้ไฟแรงเช่นนี้จะทำให้ความเร็วในการหลอมเพิ่มขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคือการที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจะสามารถตรึงคุณประโยชน์ทั้งหลายของโอสถเอาไว้ได้มากขึ้นและไม่ทำให้มันระเหยไปในช่วงที่ใช้เพลิงโอสถผสานมันมีเพียงการใช้ทักษะแบบนี้เท่านั้นถึงจะทำให้โอสถที่หลอมออกมามีสติปัญญาที่กล้าแกร่งและทรงพลังมากขึ้น
หลงเฉินพูดอธิบายออกมาขณะที่เทผงสมุนไพรลงไปภายในหม้อโอสถมันจันทราอย่างรวดเร็วตอนนี้เขาดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากพ่อครัวที่กำลังผัดอะไรบางอย่างเปลวเพลิงอันร้อนระอุแผดเผาทำให้ผงสมุนไพรหลอมละลายอย่างรวดเร็วมันเป็นภาพที่ทำให้หลิงเอ๋อได้แต่แข็งค้างอยู่อย่างนั้นเวลาไม่กี่อึดใจได้ผ่านไปก่อนที่หม้อโอสถจะสั่นไหวมันส่งเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาทำให้หลงเฉินแสดงใบหน้าที่มีความสุขการที่ได้เปิดใช้อักขระของนางมันทำให้สามารถหลอมโอสถตามปกติได้แล้วเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างต่อเนื่องราวกับว่ามีอสูรร้ายถูกกักขังอยู่ภายในและกำลังโจมตีหม้อโอสถเพื่อปลดปล่อยตัวเองอย่างบ้าคลั่งหลิงเอ๋อแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเพราะว่าตอนนี้นางตระหนักได้ถึงระดับชั้นของโอสถที่หลอมออกมาได้อย่างงอดีไม่คิดเลยว่าจะเป็นโอสถระดับชั้นเลิศถึง9เม็ดตอนที่พวกมันอยู่ภายในหม้อก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากลูกอุกกาบาต ที่กำลังกระแทกเข้าใส่หม้ออย่างบ้าคลั่งถือว่าเป็นอะไรที่ป่าเถื่อนมากระหว่างที่นางกำลังจะสยบมันก็ได้ถูกหลงเฉินห้ามเอาไว้เมื่อฝาหม้อเปิดออกก็ได้พบกับโอสถดาราชีพทั้ง9ที่แผดสภาวะพลังที่รุนแรงออกมาขณะที่พุ่งเข้าใส่ทางเขาและหลิงเอ๋อพร้อมๆกันราวกับต้องการจะฆ่าเขาข้าอุตส่าห์ปล่อยพวกเจ้าออกมาแต่กลับคิดจะฆ่าข้าช่างไม่รู้จักซาบซึ้งบุญคุณเลยจริงๆไหนข้าขอดูหน่อยสิว่าเจ้าจะแข็งแกร่งได้ขนาดไหนกันหลงเฉินเย้ยหยันอย่างเย็นชาพร้อมทั้งโบกมือส่งคลื่นอัศนีออกไปห่อหุ้มพวกมันเอาไว้เมื่อทำเช่นนั้นก็ทำให้มันไม่ต่างอะไรไปจากภูเขาไฟที่ประตูออกมามันแปรเปลี่ยนกลายเป็นต้นไม้มันขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายที่มีความสูงเสียยิ่งกว่าสัตว์มายาสภาวะพลังมันอันเข้มข้นที่ส่งออกมาให้ความรู้สึกไม่ได้ต่างไปจากอสรพิศร้ายที่กำลังพันธนาการร่างของหลงเฉินเอาไว้ต้นไม้ทั้ง9โจมตีเข้าใส่ทางหลงเฉินโดยการมัดแขนขาของเขาเอาไว้เพื่อพยายามจะฉีกร่างของเขาออกจากกันพลังอันหนักหน่วงที่พวกมันส่งออกมาทำให้เกิดเสียงแปลกๆตามออกมาทันใดนั้นเองที่เกิดการระเบิดขึ้นมาขณะที่กิ่งก้านที่พันธนาการร่างของหลงเฉินเอาไว้ได้ระเบิดออกทั้งหมดโอสถทั้ง9เม็ดต่างถูกกระแทกปลิวออกไปแต่มันก็ไม่ได้หนีไปไหนทว่ากลับพุ่งเข้าหาหลงเฉินอีกครั้งหลงเฉินโบกมือของเขาออกไปทางโอสถเม็ดหนึ่งแล้วโยนใส่ปากของตัวเองโอสถเม็ดนั้นระเบิดออกภายในปากของเขาระหว่างที่กำลังกลืนกินมันลงไปแม้ว่าเขาจะเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ยังรู้สึกด้านชาไปทั้งลำคออยู่ดีมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าลิ้นของเขากำลังบวมเป่งฆ่าล้างพวกมันให้หมดมันทำให้อักขระบนหม้อโอสถมันจันทราสาดแสงก่อนที่ลำแสงสีครามจะพุ่งออกไปทางโอสถเม็ดอื่นๆมันเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่หม้อโอสถธรรมดาแต่เป็นอาวุธสังหารที่ทรงพลังหลงเฉินเก้อท่านนี่มันช่างสุดยอดจริงๆถึงขนาดสามารถหลอมโอสถระดับชั้นเลิศได้ถึง9เม็ดข้ารู้สึกได้ทันทีเลยว่าพลังของข้ากำลังเพิ่มมากขึ้นหลิงเอ๋อพูดออกมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าการหลอมโอสถระดับชั้นเลิศมันทำประโยชน์ให้กับนางอย่างมหาศาลหลงเฉินโบกมือของเขาเพื่อให้นางเงียบระหว่างที่กำลังวิเคราะห์พลังของโอสถหลังจากที่เวลาผ่านไปพักหนึ่งก็ได้ถอนหายใจออกมามันเป็นลมหายใจที่เป็นสีดำราวกับว่าเป็นหมอกพิษเลยก็ว่าได้โอสถธรรมรมันชั่วร้ายเกินไปเรียกได้ว่าฤทธิ์ของมันทรงพลังกว่าโอสถธรรมดาเป็นสิบเท่าแต่ไม่มีใครสามารถใช้งานมันได้หลงเฉินถอนหายใจออกมาการที่เขาแผดพลังอัศนีออกไปเมื่อครู่ก็เพื่อปลุกสติปัญญาของมันอย่างสมบูรณ์และทำให้ฤทธิ์โอสถเพิ่มสูงถึงจุดสูงสุดและกลายเป็นโอสถที่ก้าวข้ามทันโอสถหลังจากที่ทานมันเข้าไปก็มีเพียงเขาเท่านั้นที่แบกรับมันได้หากว่าเปลี่ยนเป็นคนอื่นอย่างนักรบโลหิตมังกรก็คงจะตกตายลงไปแล้วโดยปกติแล้วโอสถดาราชีพนั้นเป็นโอสถที่เชื่องมากเพราะว่าส่วนผสมหลักล้วนเป็นดอกไม้ผลไม้และสมุนไพรหากว่าเป็นโอสถที่มีส่วนผสมของแกนพลังรากฐานและโลหิตบริสุทธิ์ก็จะยิ่งทำให้มันป่าเถื่อนยิ่งกว่านี้ตอนนี้เขารู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของโอสถมันอย่างแท้จริงแล้วสำหรับเขาแล้วโอสถดาราชีพมันเปล่าประโยชน์แต่เป็นเพราะว่าขั้นตอนการหลอมมันเป็นอะไรที่ถือเป็นมาตรฐานฉะนั้นการที่ให้หลิงเอ๋อหลอมมันจึงเป็นการปูพื้นฐานหลังจากนี้จะได้หลอมอย่างอื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นมาอีกรอบครั้งนี้เจ้าจะต้องพยายามบีบอัดพลังทั้งหมดเพราะข้าจะหลอมโอสถยักษ์ย้ายระดับชั้นเลิศโอกาสล้มเหลวของมันสูงมากหลงเฉินพูดออกมาหลังจากที่พูดจบก็ได้หยิบเอาผงสมุนไพรออกมาเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นก่อนที่หม้อโอสถจะสั่นไหวอย่างต่อเนื่องไม่นานทั้งฟ้าดินก็สั่นไหวไม่ต่างกันหลิงเอ๋อพยายามจดจ่ออยู่กับมันโดยที่ไม่กล้าวอกแวกแม้แต่น้อยนางร่วมมือกับหลงเฉินอย่างสุดความสามารถทำให้ผงสมุนไพรมากมายผสานเข้าด้วยกันพลังงานอันไร้ที่สิ้นสุดในฟ้าดินกำลังถมเข้าหาหม้อโอสถอย่างบ้าคลั่งปรากฏวังวนขนาดหมื่นลี้ขึ้นกลางม่านฟ้าโดยที่มันเป็นสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมาก
หลิงเอ๋อพยายามจดจ่อแล้วควบคุมอัครมานของเจ้าหลงเฉินเตือนออกมามันเป็นการหลอมครั้งใหญ่ที่ทำให้ฟ้าดินส่งเสียงกู่ร้องคำรามอย่างดังมันทำให้หลิงเอ๋อรู้สึกกระสับกระส่ายเพราะนางไม่เคยเห็นภาพปรากฏการณ์ที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยทันใดนั้นเองที่เกิดระเบิดขึ้นมาทำให้มีลำแสงพวยพุ่งออกมาจากภายในหม้อโอสถมันทะลวงผ่านหมู่เมฆและวังวนเหนือม่านฟ้าตอนนี้จะพบว่าด้านในหม้อโอสถไม่มีสิ่งใดอยู่เลยและพลังงานทั้งหมดได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วขอโทษด้วยจริงๆหลงเฉินเกอเกอค่ะหลิงเอ๋อแสดงท่าทางที่กระวนกระวายออกมาเพราะนางไม่คิดเลยว่าระหว่างที่กำลังควบคุมอัครมานก็เป็นตอนที่โอสถจะคลุ้มคลั่งแล้วระเบิดหม้อออกมาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับความพยายามทั้งหมดมันสูญเปล่ามันทำให้หลิงเอ๋อรู้สึกตกต่ำพลางรู้สึกว่าตัวเองโง่เขลาที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จหลงเฉินเอามือลูบศีรษะของนางแล้วพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าทำได้ดีมากแล้วไม่สิเราทำได้ดีมากแล้วต่างหากจริงๆแล้วความล้มเหลวมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยทุกความสำเร็จล้วนได้มาเพราะความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนนี่แหละวิธีสวรรค์ที่ไม่มีใครสามารถต่อต้านได้อีกอย่างคือเจ้าเองก็ไม่เคยหลอมมันมาก่อนและข้าเองก็รู้เพียงแค่หลักทฤษฎีของมันเท่านั้นฉะนั้นการที่จะล้มเหลวก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นและไม่ใช่ความล้มเหลวครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนรอให้ล้มเหลวไปหลายๆครั้งแล้วเจ้าจะเคยชินกับมันเองเมื่อได้ยินคำปลอบใจของหลงเฉินก็ทำให้หลิงเอ๋อเผยรอยยิ้มที่อบอุ่นออกมาแล้วพูดว่าหลงเฉินเกอเกอท่านช่างดีกับข้าเหลือเกินขอบคุณท่านมากจริงๆเจ้านายคนก่อนหน้าทั้งหมดของข้าไม่มีใครเคยปฏิบัติเหมือนกับข้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยด้วยความที่เป็นอุปกรณ์มารนั้นจึงมีพลังลึกลับบางอย่างคอยยับยั้งเอาไว้ทำให้ไม่สามารถแว้งกัดเจ้าของได้ด้วยตัวเองฉะนั้นเมื่อมีคนได้รับมันไปก็มักจะเก็บมันเอาไว้เป็นท่าเสมอยิ่งไปกว่านั้นคือด้วยความที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์มันถึงได้ทำให้ต้องแบกรับแรงกดดันอย่างหนักหน่วงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าความโชคร้ายของตัวเองจะมาถึงตอนไหนมีหลายๆคนที่คิดถึงขนาดแค่ว่าขอให้ได้ข้าอย่างสบายใจโดยที่มีชีวิตเพียงแค่วันเดียวก็พอแล้วก่อนหน้านี้หลิงเอ๋ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากนักฉะนั้นถึงได้ไม่มีคุณสมบัติเลือกเจ้านายฉะนั้นถึงได้ถูกเอาเปรียบมามากการเวลาผ่านไปเนิ่นนานทำให้นางเปลี่ยนเจ้าของมาเป็นพันๆมือแต่ก็ไม่เคยได้พบใครที่ดีกับนางเช่นนี้มาก่อนแม้ว่านางจะทำผิดพลาดไปก็ยังไม่โทษนางแบบนี้แต่กลับดึงเอาความรับผิดชอบไว้ที่ตัวเองมันทำให้นางรู้สึกซาบซึ้งใจเอามากๆเอาล่ะไม่ต้องคิดมากไปหรอกอย่าได้กลัวความล้มเหลวทุกความล้มเหลวมันจะทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จอีกก้าวหลงเฉินมองไปยังดวงตาที่แดงก่ำของเด็กสาวราวกับว่ากำลังจะร้องให้ออกมาก็ได้ปลอบนางการหลอมหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่เขาคาดการเอาไว้ว่าความล้มเหลวคือมารดาแห่งความสำเร็จจริงๆสิ่งที่เขากำลังหลอมคือโอสถยักษ์ยิ่งไปกว่านั้นคือมันเป็นโอสถยักษ์ย้ายที่ยากกว่าอย่างโอสถประตูยมโลกการที่จะหลอมโอสถยักษ์ย้ายได้มันจำเป็นต้องควบคุมจุดเปลี่ยนระดับที่เหนือมนุษย์เลยก็ว่าได้ไม่สามารถผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยหากว่าหลอมกับหม้อโอสถหล่อจันทราหลอมลอมดาจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามากเพราะว่ามันเป็นหม้อโอสถที่มีอายุเนิ่นนานและไม่รู้เลยว่าผ่านการหลอมโอสถมาแล้วมากมายขนาดไหนภายในหม้อของมันมีความทรงจำที่สามารถช่วยเขาหลอมโอสถได้อย่างไรก็ตามหม้อโอสถมันจันทรานั้นต่างออกไปมันหลอมโอสถมาแล้วน้อยมากหรือถึงขั้นเรียกว่าเขาเป็นผู้เริ่มต้นบุกเบิกความรู้ที่แท้จริงให้กับมันมันเป็นความยากที่ไม่ต่างอะไรไปจากการขึ้นสวรรค์เลยเขาล้มเหลวอยู่3ครั้งรวดถึงได้จำเป็นต้องพักผ่อนเล็กน้อยไม่เพียงแค่เขาต้องพักผ่อนแต่เป็นเพราะว่าพลังแห่งวิธีสวรรค์ที่อยู่รอบๆก็เริ่มเบาบางลงเนื่องจากมันดูดกลืนพลังวิธีสวรรค์มากเกินไปเวลา7วันได้ผ่านไปและไม่รู้เลยว่าผ่านความล้มเหลวมาแล้วมากมายขนาดไหนตอนนี้เองที่หลงเฉินได้ส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังว่าหลิงเอออดทนเข้าไว้หม้อโอสถมันจันทราได้จมลงไปที่พื้นดินและทำให้พื้นดินพังทลายก่อนที่ฟ้าดินจะเปลี่ยนสีไปห้วงจักรวาลถึงกับสั่นไหวขณะที่ทันเมฆามากมายก่อตัวขึ้นและบดบังม่านฟ้าเอาไว้อย่างสมบูรณ์อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ